ฮัลโหลจ๋าก็มาดูคอนโดของอนันดาแถวทองหล่อไงจ๋าเดี๋ยวดูเสร็จแล้วรีบกลับไปหานะพ่อบ้านใจกล้านะครับแต่ว่าต้องขอรายงานภรรยานิดนึงนะไปเดี๋ยวเราไปชมคอนโดกันดีกว่าครับว่าจะสวยแค่ไหนไปครับเอาละครับทุกคนนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่นะครับ IDO Q สุขุมวิท36นะครับคอนโดใหม่ย่านทองหล่อของอนันดานั่นเองแถวนี้เนี่ยถิ่นผมมาบ่อยมาบ่อยเห็นอนันดาเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผมมากๆเลยโอ้หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูให้เห็นกับตาจริงเลยดีกว่าว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันโทษทีครับขออนุญาตแป๊บนึงว่าไงประชุมตอนนี้เลยเหรอเอองั้นเดี๋ยวพี่บอกทีมงานแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอไปนั่งประชุมแถวล็อบบี้แป๊บนึงได้ไหมข้างบนมีห้องประชุมครับข้างบนมีห้องประชุมเหรอเจ๋วเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นไปประชุมข้างบนเลยเดี๋ยวฟีดแบ็กบอกพี่ด้วยแล้วกันจ้าขอบใจมากช่วงนี้ผมก็จะยุ่งแบบนี้นะครับแต่ว่าที่นี่เขาดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขามีห้องประชุมให้เราใช้งานได้ด้วยนะครับพร้อมกับอุปกรณ์เสร็จสรรพเลยเหมาะกับคนที่ทำงานอย่างเราสุดๆเลยนะครับเราก็สามารถมาลงทะเบียนจองห้องประชุมที่นี่แล้วก็นั่งทำงานได้แบบชิวๆเลยครับแค่มุมแรกนะครับก็ถูกใจคนที่ชอบพักผ่อนกับวิวสวยๆแบบนี้แล้วนะครับที่ IDO Q สุขุมวิท36เขาเรียกตัวเองว่าเป็น The New Mid สุขุมวิท Icon ที่มี Building Design การออกแบบแบบเชื่อมต่ออย่างเช่นจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่ชั้น24นะครับที่จะเชื่อมต่อไปยัง Facility ต่างๆที่คุณสามารถไปใช้งานได้ครับและที่นี่ก็ยังมีสระว่ายน้ำที่เห็นวิวแบบพาโนรามิกแบบใจกลางเมืองแบบนี้เลยถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมจะแอบมานั่งอ่านบทละครบนนี้นะครับเพราะว่าทั้งสงบแล้วก็วิวสวยด้วยครับสำหรับใครนะครับที่ไม่ชอบว่ายน้ำที่นี่เขาก็มีมุมออกกำลังกายแบบ active rest อย่างห้องฟิตเนสแห่งนี้ด้วยนะครับสามารถมาวิ่งกินลมชมวิวดูวิวเมืองได้ตอนกลางวันแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ชอบวิวตอนกลางวันก็สามารถมาวิ่งตอนกลางคืนได้นะครับดูวิวเมืองดูไฟสวยๆดูวิวแม่น้ำไปให้ฟิลไปอีกแบบนะครับสำหรับคาร์กอล์ฟนะครับที่นี่พลาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าเขามีกอล์ฟซิมูเลเตอร์ให้เล่นถึงในคอนโดเลยคือบางทีเราจะแบบแค่อยากไปได้กอล์ฟเราก็ต้องขับรถออกไปแล้วอะเออแต่ที่นี่คือตื่นมาแล้วก็ลงมาได้เลยอะไรนะครับทีมงานมีบ็อกซิ่งซิมูเลเตอร์ด้วยเหรอแหมเข้าทางเลยช่วงนี้ผมกำลังอินกับบ็อกซิ่งอยู่พอดีนะครับใครที่ชอบบ็อกซิ่งแบบผมนะครับก็สามารถมาซ้อมที่นี่ได้ทุกวันเลยและโซนออกกำลังกายทั้งหมดนี้นะครับเขาเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มเลยก็เลือกเวลามาออกกำลังกายได้ตามสะดวกเลยครับว้าวทุกคนครับที่นี่เนี่ยเขามีทีรูมด้วยนะครับผมตกแต่งเป็นสไตล์แบบ modern Japanese คุณสามารถมาแอบจิบชาได้เวลาบ่ายๆเวลาเครียดจิบชาไปแล้วก็ดูวิวเมืองไปแค่นี้ก็ผ่อนคลายแล้วครับสำหรับคนที่ชอบความสงบนะครับและชอบปลีกวิเวกก็ไม่ได้มีห้องทีรูมให้ใช้บริการอย่างเดียวถ้ากดลิฟต์ขึ้นมาชั้น47เนี่ยก็จะมี Japanese Garden นะครับที่เงียบสงบแบบนี้นะเห็นคุ้งแม่น้ำตรงบางกระเจ้าตรงนี้แม่น้ำเจ้าพยาสวยงามมากเป็นวิวแบบพาโนรามิกคอนโดที่อยู่ในกรุงเทพมันต้องมีพื้นที่แบบนี้เยอะๆเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราไม่ได้มีในห้องไงและที่สำคัญนะครับบนชั้นนี้ยังมีห้องออนเซ็นแยกชายหญิงของผู้ชายเนี่ยจะมีซาวน่ารูมแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีสตีมรูมให้ใช้บริการกันด้วยห้องนี้นี่น่าจะถือว่าเป็นห้องที่เหมาะสมกับอนาคตอันใกล้ของผมแล้วนะครับเพราะว่าห้องนี้ก็คือคิดส์รูมนั่นเองผมว่ามันก็ต้องมีมุมสงบสงบแบบนี้เนาะให้ครอบครัวของเราใช้งานได้ด้วยขออนุญาตถ่ายให้คุณนาน่าดูหน่อยตอนนี้เนี่ยผมอดใจไม่ไหวแล้วอยากจะไปเห็นห้องจริงๆของคอนโดแห่งนี้แล้วนะครับให้ทีมงานพาไปเลยดีกว่าไปกันครับและที่ IDO Q สุขุมวิท36แห่งนี้เขาก็มีห้องหลากหลายสไตล์ให้เลือกแต่ที่ผมอยากจะพามาดูเป็นพิเศษก็คือห้องนี้นะครับที่เป็น2 bed 2 bath ความพิเศษของห้องนี้นะครับก็คือเขามีห้องรับแขกที่มีกระจกโค้งเห็นวิวแบบ180องศากว้างๆไปเลยนะครับก็สามารถชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ได้แบบสนุกสนานโดยที่จะไม่รบกวนคนที่นอนอยู่ด้านในด้วยเพราะว่าเขาจัดห้องให้เป็นแบบสัดส่วนแล้วก็แยกกันแบบชัดเจนเลยที่สำคัญนะครับห้องนี้เนี่ยเขามีครัวแบบปิดด้วยสำหรับใครที่ชอบทำอาหารก็จะปลุกวิญญาณเชฟในตัวคุณได้เลยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นที่จะมารบกวนคนที่อยู่ข้างในด้วยมันโฮมี่มากๆเอาจริงชอบ
และยังมีห้องอีกห้องนึงที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าเป็นห้องที่อินเทรนด์มากๆนั่นก็คือห้อง One Bed Plus นะครับที่จะมีห้องที่เป็น Office Work From Home แบบนี้ห้องนี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องอเนกประสงค์ได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องดูหนังฟังเพลงหรือว่าถ้าเกิดมีเพื่อนมาเยี่ยมก็สามารถนอนห้องนี้ได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าจะปรับเป็นห้องออกกำลังกายก็ไม่ว่ากันสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบจริงๆครับอยู่ๆไปนะครับผมก็เริ่มติดใจที่นี่แล้วทั้งทำเลดีแถมใกล้ BTS ทองหล่อต่างหากจะเดินทางเข้าทองหล่อเอกมัยเนี่ยก็เดินทางได้สะดวกสุดๆและที่ถูกใจมากที่สุดก็คือแม้จะอยู่ใจกลางเมืองแต่ว่าที่นี่สงบมากเลยครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผมได้ดีสุดๆไม่ว่าจะออกไปทำงานหรือออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนก็สามารถกลับมาพักผ่อนกับตัวเองและกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่สมกับเป็น The New Mid สุขุมวิทไอคอนอย่างที่เขาว่าจริงๆครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอนันดา Development นะครับที่ชวนผมมาเปิดประสบการณ์มาดูโครงการที่นี่แบบ Exclusive ก่อนใครเลยก็สำหรับใครที่สนใจคอนโดหรูโซนดีแบบนี้ที่สำคัญสงบเงียบไม่เหมือนใครด้วยนะก็เข้ามาดูเข้ามาลองสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยนะครับบอกเลยว่าราคาคุ้มค่ามากเริ่มต้นที่ 190,000 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองแถมเมื่อกี้เจ้าหน้าที่แอบกระซิบบอกมาด้วยว่ามีห้องพิเศษแถมเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่อีกต่างหากที่นี่นะครับ IDO คิวสุขุมวิท36นะครับผมพบทันแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนต้องขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage และกด Subscribe YouTube Channel ของ Ananda Development กันด้วยนะครับ